ยจินสามีหนิงปณิตาเป็นฟาดหน้าสั่นงานนี้มีสะดุ้งแน่นอนคอมเมนต์ใส่กันตัวต่อตัวกลางไอจีระหว่างหนิงปณิตากับแซนวิสาพัฒน์หลังจากที่หนิงโพสต์ภาพที่แซนโพสต์ภาพคู่กระติกลงไอจีพร้อมแคปชั่นบอกว่าเป็นกำลังใจให้กันและกันแหวะใครจะพูดถึงเรายังไงสุดท้ายความจริงจะปกป้องพวกเราเองงานนี้แม่หนิงได้คอมเมนต์จากใจว่าดีใจด้วยนะคะตำรวจแถลงแล้ววันนี้ว้าวยิ้มออกแล้วเนอะเป็นกำลังใจให้เช่นกันว่าความจริงจะปกป้องเราเองบนโลกใบนี้บางสิ่งอาจไม่ยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาฟาดต่อจำนวนมากพบว่าอีกหนึ่งคนที่แรงไม่แพ้กันคือจินจรินสามีของหนิงคอมเมนต์ว่าที่เอ็กตัวจริงมันนั่งรถตู้สบายใจจังส่วนที่เอ็กตัวปลอมก็ไปเดินเล่นแถวบึงแถวสวนสาธารณะแทนหรืออาจจะเป็นที่มาของตัวเงินตัวทอง555 สองคนพอดีเอาไปคนละชื่อทำเอาชาวเน็ตถึงกับบอกว่าพูดโดนใจคนทั้งประเทศฟาดได้โดนใจสุดๆ